ไปล่อซื้อเอเย่นค้ายาในพื้นที่เอเย่นค้ายาที่ผมบอกคือตำรวจระดับรองสารวัตรจริงมั้ยของสภ.แล้วจุดที่นัดให้คนเสพมาซื้อก็เป็นข้างสภ.โอ้โหที่ที่อันตรายที่สุดของเหล่าโจรก็คือที่ที่ปลอดภัยที่สุดนี่คือคลิปตอนที่ปฏิบัติการจับกุมรองสารวัตรค้ายานะฮะถามแล้วซื้อเนี่ยก็ชั่วโมงกว่าๆกับท่านครับแล้วก็ผมก็ยังไม่กล้าลงตัวที่เขาว่าเป็นแบบแบบไปเป็นการทุ่มกับสิ่งคือการเรียนที่โรงพยาบาลเรียนทำการแพทย์ตัวไปตอนนี้ก็รอซื้อได้กี่ปีเนี่ยรับแล้วแล้วก็แล้วก็ซื้ออยู่ครับที่เขาเป็นรับแล้วขายได้ทั้งแบบนี้เลยเชิญไปเถอะนะฮะขอตัวไปให้นายก่อนแต่ว่าตั้งแต่ก็คือว่าขอไปก็ได้ไม่ใช่เราไปส่งของทั้งแบบนี้เลยเหรอครับผมมาหาผมที่นี่ครับวันนี้เข้าเวรด้วยโอ้โหเราไม่ได้ตัดสีตำรวจเราเลยไม่อยากจะทำผมไม่ได้อะไรเลยคุณผู้ชมฮะแล้วคนที่นำจับก็คือผู้กำกับคุณผู้ชมได้ยินเสียงลูกน้องไหมลูกน้องบอกผมยังไม่กล้าล็อกตัวพี่เขาเลยโอ้โหใครจะไปกล้าล็อกรองสารวัตรน่ะระดับคนนี้ก็คือรองสารวัตรฝ่ายปราบปรามด้วยนะฮะสภ.หนองปริงร้อยตำรวจตรีสุทธิรัตน์เห็นบอกว่าพอไปตรวจค้นดูไปเจอธนบัตร 1,000 บาทเป็นการล่อซื้อแล้วพอไปตรวจสอบแล้วขายยาบ้าเนี่ย40เม็ดในราคา 1,500 แล้วถามว่าอ้าว500หายไปไหนล่ะอ๋อเอาไปซื้อของหมดแล้วแล้วถามฮะถามทางด้านของร้อยตำรวจตรีสุทธิรัตน์คนที่เป็นสารวัตรฝ่ายปราบปรามรองสารวัตรฝ่ายปราบปรามสภ.หนองปริงเนี่ยถามว่าเฮ้ยสุทธิรัตน์ทำไมเองวะทำไมต้องมาขายที่โรงพักด้วยบอกว่าไงรู้ไหมฮะบอกชาวบ้านแถวนี้เขารู้ดีถ้าพุ่มกับพุ่มกับเพิ่งย้ายมานะฮะบอกพุ่มกับชาวบ้านแถวนี้เขารู้ดีผมอะเสพยามาก่อนแต่ผมแค่เสพอย่างเดียวนะตอนเป็นตำรวจแล้วนะฮะแล้วเงินน่ะมันใช้ไม่พอตำรวจน่ะมันเบี้ยน้อยหอยน้อยผมก็เลยต้องเอายาบ้าเนี่ยมาขายรับมาอีกทีนึงแล้วชาวบ้านแถวนี้รู้เลยถ้าซื้อกับรองสารวัตรสุทธิรัตน์รับรองยังไงยังไงตำรวจก็ไม่จับเพราะตำรวจขายเองพอซื้อขายกันเสร็จผมก็ขึ้นโรงพักปฏิบัติหน้าที่ตามปกติลองฟังเสียงคำรับสารภาพของร้อยตำรวจตรีสุทธิรัตน์ดูฮะแต่ก่อนน้องปิงอยู่ที่ไหนอยู่ที่เมืองไปทำหน้าที่อะไรครับไปตรวจครับไปตรวจจักรยานยนต์นะมันอยู่ที่ไหนผมมันได้มาที่สินค้าไม่ทันนะเล่นสนามไม่นานเล่นมากี่ปีแล้วต้องมาที่นี่เป็นเช่นเดียวกันจะรอทำไมวันนี้เอาตัวไปตรวจหาสารเสพติดก็เจอฉี่ม่วงอีกโอ้โหอัปยศอดสูเหลือเกินรองสารวัตรค่ะเดินโดนแจ้งข้อกล่าวหาเรื่องของยาเสพติดแล้วก็เรื่องค้ายาคุณผู้ชมและอายุอ่ะ55อีกไม่กี่ปีก็เกษียณแล้วนะโอ้หมดเลยหมดกัน